รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3 BEC Tero Entertainment ร่วมกับช่วงที่1สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ Being โดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นกลับมาตามติดชีวิตของ28สาวงามผู้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์2014จากสัปดาห์ที่แล้วเราไปตามติดกระบวนการคัดสรรเลือกเฟ้นสาวงามอย่างเข้มข้นกันในทุกๆขั้นตอนรวมทั้งการออกเดินทางเพื่อไปเริ่มต้นเก็บตัวที่จังหวัดพังงาเป็นเวลา5วันซึ่งตารางกิจกรรมนั้นแน่นและยาวเหยียดแต่สาวๆก็พร้อมและสู้สุดใจก่อนที่จะไปชมภาพกิจกรรมการเก็บตัวกันแบบเต็มๆเราย้อนกลับไปทำความรู้จักผู้เข้ารอบทั้ง28คนกันอีกครั้งครับหมายเลข1แจ็คกี้แจ็คกี้ลอเลสอายุ23ปีจากจังหวัดอุดรธานีค่ะหมายเลข2จ้าจ๋าภัทริยาจิตจำเริญอายุ21ปีจากจังหวัดราชบุรีค่ะหมายเลข3กันกนิกนันทัญญานิชกุลอายุ23ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมายเลข4เรกุลธิดาพรพิชยานุรักษ์อายุ19ปีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะหมายเลข5แอปสุภิตาสมบูรณ์ศรีอายุ17ปีจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะหมายเลข6ปุยฝ้ายชนิการอานามวัดอายุ23ปีจากจังหวัดจันทบุรีค่ะหมายเลข7นีน่ากมลวรรณฉิมพาลีอายุ17ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข8ตีตี้ภริตาเจียงโงอายุ18ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข9แคร์ฉัทริกาสิทธิพรมอายุ21ปีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะหมายเลข10เดย์ณัฐฐาอินทรวงศ์อายุ23ปีจากจังหวัดขอนแก่นค่ะหมายเลข11ใบเตยวิสุมิตาประยูนพันธ์อายุ19ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหมายเลข12เมย่านนทวรรณทองเหล็งอายุ22ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหมายเลข13เบลชยานีประทักษิณกวินอายุ17ปีจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะหมายเลข14ซาร่าแพทสเก้อายุ22ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมายเลข15แซนดี้ชลิดากำบานอายุ19ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข16พลอยสุภมาศปิ่นทองอายุ21ปีจากจังหวัดอุดรธานีค่ะหมายเลข17แอนเดียชาคิยาเดชมากอายุ21ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข18ข้าวโอ๊ตแพรพยมลักษิตานนท์อายุ23ปีจากจังหวัดขอนแก่นค่ะหมายเลข19ปอปาปาริชาติบุญยืนอายุ22ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข20ฟ้าธนภากึ่งวงอายุ22ปีจากจังหวัดลำพูนค่ะหมายเลข21แพทวีนัทนันทชัยอายุ20ปีจากจังหวัดลำพูนค่ะหมายเลข22มิ้นท์วันธนีฟักแก้วอายุ21ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมายเลข23ไข่มุกสอนสรสวิทยาเรืองสุขอายุ18ปีจ
จากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข24นุกนิกพิมนาราเอี่ยมอ่องอายุ22ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข25เอลลี่วโรชาสิริทรงชนอายุ23ปีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะหมายเลข26หมิวลลิตาหงสมัติอายุ17ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหมายเลข27เมดาเมสมานทรัพย์อายุ23ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหมายเลข28แนนวัชรานาคเกษมอายุ18ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะน่ารักมากขอเราถ่ายรูปเรื่อยๆเลยแล้วก็จะให้ของเยอะด้วยค่ะก็อร่อยทุกอย่างเลยค่ะก็มีข้าวผัดปลาแล้วก็ข้าวต้มปลาค่ะก็หนูก็ทานทุกอย่างเลยเบคอนไวคอนเอาหมดเลยค่ะเพราะมันอร่อยมากค่ะเราได้ไปไหว้ท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ไปศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงาค่ะเราก็ไปปล่อยเต่าอะค่ะใครได้ปล่อยเต่าบ้างคะตรงนี้ยกมือหน่อยเขาเองปล่อยเต่าค่ะคนปล่อยเต่าก็สนุกดีค่ะเต่ามันดิ้นมากๆเลยเราไม่เคยจับเต่าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็อายุประมาณ6เดือนแต่ว่าตัวใหญ่ใหญ่มากใช่ตอนนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาพงชายฝั่งจังหวัดพังงาสังกัดกรมประมงนะครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับลูกเต่าจากฐานเรือภาค3นะครับนำมาอนุบาลจนขนาด8เดือนถึงปีครึ่งนะครับแล้วก็ได้มาปล่อยวันนี้ซึ่งนางงามจะได้มาช่วยในการโปรโมทสาธารณกุศลอย่างนี้นะครับเรื่องเต่าทะเลเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันหลายฝ่ายนะครับวันนี้นางงามได้มาช่วยผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็เป็นอะไรที่ผมดีใจมากๆครับท่านได้สอนการจับเต่าที่ถูกวิธีอะค่ะที่จะต้องประคองเต่าขึ้นมาแล้วก็ล็อกแขนเขาไว้แต่ว่าแรงเต่าเยอะมากเลยเนาะต้องครีบเราก็แบบล็อกมันแรงไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเต่าเครียดใช่ค่ะแบบจับเบาๆแล้วมันก็ตีแล้วที่ไปปล่อยเต่านี้รู้สึกไงบ้างคะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วเต่าแบบกระพือปีกเต่ากระพือปีกครีบหรือเปล่าลูกครีบมันแบบพับเจ็บมากแต่ว่าสนุกดีค่ะตัวมันแบบนิ่มมากไม่น่าเชื่อมันจะนิ่มขนาดนี้ค่ะหรือว่ามันจะสับสางเขาจะมีการฝังชิปลงไปที่ตัวเต่าอะค่ะที่กระดองอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าจะปล่อยมันลงทะเลไปแล้วเมื่อสมมติมันมีแบบประสบอุบัติเหตุหรือว่ามันจะขึ้นมาวางไข่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีสัญญาณเตือนบอกแล้วเขาก็จะส่งอีเมลหรือไม่ก็จะโทรมาบอกแบบที่เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นพี่บุญธรรมของเต่าที่เราปล่อยไปค่ะก็จะบอกว่าเนี่ยนะเต่าถึงเวลาที่แบบเขาขึ้นมาวางไข่แล้วหรือว่าเขาประสบอุบัติเหตุหรือว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ค่ะเราได้ตั้งชื่อให้น้องเต่าด้วยไม่ทราบว่าน้องแอปตั้งชื่อน้องเต่าว่าอะไรคะชื่อน้องแอปแป๊วจะได้คล้องแต่ได้ข่าวว่าหมายเลข6หมายเลข6ตั้งชื่อว่าลำยองลำยองด้วยทำไมลำยองอ่ะเลเลไงเดตั้งลำยองน้องลำยองไม่พอได้กินเต่าแล้วมันนึกถึงลำยองยังไงไม่รู้สลัดอันดามันค่ะเป็นสลัดเม็ดพริกไทยค่ะ
สามารถกินได้ด้วยคนที่นี่เขาเรียกว่ากรีนคาเวียมันจะเป็นเม็ดๆนะคะเหมือนไข่ปลาเหมือนไข่ปลาคาเวียแต่ว่าจะเล็กกว่านั้นนิดนึงแบบติดกันเป็นพวงมันจะกรุบๆค่ะแล้วมันจะกลมกล่อมมากค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่เขาทํากันคือที่เป็นบิสกิตอะค่ะรสชาติหรอคือตอนแรกจากการที่มองนะเอ้ยมันจะแมทกันหรอเพราะว่าเอากุ้งเอาไข่เอาสาหร่ายเม็ดพริกไทยมาวางแล้วก็ราดด้วยมายองเนสเอ้ยมันจะเข้ากันหรือเปล่าแต่พอชิมไปเท่านั้นแหละเห็นกินไม่หยุดเลยค่ะร่วมเป็นกรรมการตัดสินมิสไทยแลนด์เวิลด์เพียงพิมพ์ MTW ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบส่งมาที่483-8433ผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายอาจเป็นคนที่คุณเลือกสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสายการบินบางกอกแอร์เวย์หมายเลข28แนนวัชรานาถเกษมอายุ18ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข27เมดาเมสมานทรัพย์อายุ23ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหมายเลข26หมิวลลิตาหงสมัติอายุ17ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วค่ะพวกเราก็มาไหว้สักการะพระนารายณ์ค่ะมาขอพรกันค่ะชาวพังงาก็น่ารักมากเลยค่ะให้การต้อนรับอย่างแบบอบอุ่นเลยค่ะยิ้มให้กันตลอดค่ะสำหรับตัวนุ้มเองนะคะนุ้มก็ขอพรให้ท่านช่วยปกปักคุ้มครองรักษาให้ทุกคนในการประกวดปลอดภัยแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จด้วยค่ะทอผ้าทำมือค่ะที่ศูนย์ทอผ้าซาโอริก็ได้ลองทำทอผ้าจริงๆก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นชาวบ้านเป็นเครื่องทอเห็นเขาบอกว่ามาจากญี่ปุ่นเลยเครื่องทอผ้าลายเป็นไงคะลายก็สวยเป็นแบบลายสีใช่ลายสีก็คือถ้าทอเสร็จแล้วก็จะเหมือนแบบผ้าไทยของเราเลยแม่บ้านที่นี่เขาให้การต้อนรับน่ารักมากค่ะเห็นเขาบอกว่ามีแม่บ้านหลายคนเนอะก็ไม่มีการประกอบอาชีพก็เลยมายึดการทอผ้าเป็นหลักบางคนเนี่ยน่าสงสารมากสูญเสียแฟนตอนการเกิดสึนามินะคะแอบเคยมีพื้นฐานทอเสื่อเพราะว่าแถวบ้านแอบอะค่ะพอเสื่อการแล้วแต่ว่าที่เนี้ยคือจะเปลี่ยนเป็นแค่เป็นได้แล้วก็มีการสอดนิดหน่อยค่ะส่วนเรื่องการใช้เท้าก็ถือว่าถนัดอยู่แล้วก็พอได้ทำแล้วมันก็เพลินนะคะอยากให้ทุกคนลองทำดูนะคะแล้วก็ลายผ้าออกมานะคะต้องบอกว่าสวยค่ะแล้วแบบแต่ละแบบนะคะจะไม่มีทางซ้ำกันแน่นอนค่ะเราเห็นการทำงานของเขาอะค่ะการทอผ้าคือเรามองแล้วมันยากมากๆเลยใช่ไหมคะแต่เราก็อยากลองทำแล้วทีนี้เราก็ไปนั่งมันจะมีให้เหยียบเท้าซ้ายขวาค่ะก็ทำแล้วทีนี้เขาก็จะแนะนำพอถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆถ้าเราเข้าใจมันก็โอเคค่ะก็ทำได้ง่ายเหมือนกันแต่ก็ผิดไปเยอะเหมือนกันเขาต้องมานั่งแก้นี่เขาเรียกนั่งแก้สารที่ต้องมานั่งแก้แล้วก็ส่วนมิวนะคะก็ได้มีโอกาสไปขึ้นได้ค่ะขึ้นได้ก็คือเป็นขั้นตอนที่ก่อนที่เขาจะนำไปก่อนใส่เครื่องทออีกทีก็คือจะเอานำได้นะคะมาจัดไว้ก่อนค่ะ
ื่อที่จะนำไปทอค่ะเขาใจดีมากค่ะน่ารักแล้วก็สอนถึงแม้ว่าแบบคือเราไม่ได้เป็นมืออาชีพใช่ไหมทำแล้วมันก็พังอยู่แล้วแบบมันไม่สวยมันผิดลายอะไรเงี้ยพี่เขาก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แก้ได้มาเลยทำไปเลยลูกทำเลยเรียนเลยอะไรเงี้ยทำให้เราเป็นคนใจเย็นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องมีสติในการที่จะดึงเส้นไหมของเราว่าเอ้ยอันนี้ตรงแล้วอันนี้ตึงแล้วนะคะค่ะมันลายลงมันมีสลับเท้าซ้ายขวาใช่มันสับสนค่ะต้องใช้สมาธิอย่างดีค่ะคือต้องทำเองอะค่ะถึงจะรู้ถ้าเกิดเราดูเขาทำเนี่ยเราจะไม่เข้าใจทีนี้ก็ให้แม่บ้านเขาสอนเนาะแล้วก็แบบทีนี้เราก็อ๋อพอเข้าใจแล้วว่าทำยังไงแล้วก็แบบอ๋อโอเคเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆทำให้เราได้แบบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปที่ Little Amazon อันนี้เราจะไปล่องเรือกันใช่ชมธรรมชาติแต่หลายคนคงงว่าทำไมที่นี่ถึงตั้งชื่อว่า Little Amazon เพราะว่าที่นี่นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเข้าไปลึกๆเลยเนี่ยเวลาเราล่องเรือเข้าไปลึกเนี่ยมันจะมีงูทั้งงูเหลือมงูหลาโอหลายงูมากนกเงือกลิงด้วยบางทีก็มีตัวใหญ่แบบตัวใหญ่อะใช่เขาบอกว่าบักตัวนี้ใหญ่เหมือนแบบอนาคอนดาเลยนะข้างในบรรยากาศสวยมากใช่ลมเย็นด้วยค่ะไม่เคยหนูเป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็แบบว่าเข้าไปแล้วรู้สึกแบบสดชื่นจะหลับแล้วทั้งเย็นทั้งแบบว่าสบายแล้วก็แบบมองไปมีแต่แบบเขียวๆต้นไม้อะไรเงี้ยก็ตอนล่องเรือก็นี่เลยล่องคู่กันคู่กันลงไปก็ตอนแรกก็ไม่แล้วคือเหมือนที่เขาพายช้าแล้วเราสองคนก็ช่วยกันฮึบมีเห็นงูกันด้วยเนาะที่สำคัญคืองูมันอยู่เหนือหัวเวลาเราผ่านเพราะมันเป็นเถาวัลย์โยงไปโยงมาใช่ไหมแล้วมันก็นอนขดไปเลขแปดอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็แบบงูป้องท้องอยู่ตรงนี้พี่เขาจะบอกว่าไม่มีอะไรเพราะว่าตอนกลางวันก็จะนอนแล้วกลางคืนถึงจะออกหากินตอนแรกก็สบายๆค่ะหลังๆนั่งระวังพุ่มไม้อย่างเดียวกลัวงูเขาบอกว่าเจองูเขียวแล้วก็จะดีหรอเราลั่งระวังหัวเลยมันก็เป็นบรรยากาศของธรรมชาตินะคะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะก็ทำให้เราได้ไปสัมผัสความเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ได้ไปล่องน้ำพบชมต้นไม้ชมสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่ชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติก็ให้มาเที่ยวที่นี่ค่ะหมายเลข25เอลลี่วโรชาสิริทรงชนอายุ23ปีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะหมายเลข24นุกนิกพิมนาราเอี่ยมอ่องอายุ22ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข23ไข่มุกสอนสรสวิทยาเรืองสุขอายุ18ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะร่วมเป็นกรรมการตัดสินมิสไทยแลนด์เวิลด์เพียงพิมพ์ MTW ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบส่งมาที่483-8433ผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายอาจเป็นคนที่คุณเลือกสนับสนุนโดยยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติโรงพยาบาลผิวหนังอโศกหมายเลข22มิ้นท์วันธนีฟักแก้วอายุ21ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมายเลข21แพทวีนัทนันทชัยอายุ20ปีจากจังหวัดลำพูนค่ะหมายเลข20ฟ้าธนภากึ่งวงอายุ22ปีจากจังหวัดลำพูนค่ะThank you.
ขอพรว่ายังไงกันบ้างคะก็ขอให้ได้ตำแหน่งมิสไทยแลนด์ปี2014นะหลายๆคนเลยเชื่อว่าต้องขอพรเหมือนกันเนอะแล้วจะจ่าอาจจะจ่ายกันก็ขอตำแหน่งได้ตำแหน่งหนึ่งกลับบ้านแล้วกันนะคะขอพรค่ะของกี้ก็ขอให้บรรยากาศที่นี่นะคะแบบบรรยากาศดีทุกวันค่ะไม่ร้อนฝนไม่ตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอให้ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงค่ะมาขอพรนะคะเป็นศาลหลักเมืองเป็นเจ้าเมืองของที่นี่นะคะก็ขอให้ท่านปกป้องคุ้มครองค่ะพวกเราทั้งพี่ๆทีมงานนะคะแล้วก็พี่ๆนักข่าวแล้วก็เพื่อนๆสาวงามทั้ง28คนค่ะให้การเก็บตัวนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะต่อการก็มาไหว้ศาลหลักเมืองนะคะขอให้ท่านคุ้มครองเราในระหว่างการประกวดนี่ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาจังหวัดพังงาค่ะเป็นเด็กๆที่เป็นเด็กกำพร้าค่ะก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นจากเหตุการณ์สึนามิแต่บางส่วนก็จะเป็นแค่เด็กกำพร้าเฉยๆก็คือไม่ใช่เสียพ่อแม่จากสึนามิค่ะโรงเรียนนี้เริ่มก่อตั้งมาได้ยังไงคะซาร่าก็เริ่มต่อตั้งโดยคุณฟิลิปอะค่ะเป็นชาวเยอรมันนะคะที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวพังงาค่ะเขามาที่เมืองไทยเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิประมาณ6อาทิตย์เหมือนเขาก็แบบเห็นว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้แต่คือเขาอยากให้ความช่วยเหลือชาวบ้านก็เลยบอกว่าอยากจะให้เด็กๆนะคะมีการศึกษาใช่ค่ะคุณฟิลิปก็เห็นโอเคเขาก็เลยได้ทำการหาซื้อที่ที่เหมาะสมนะคะรวบรวมเงินของเขาเองร้อยกว่าไร่นะใช่ถูกต้องค่ะเพื่อมาสร้างโรงเรียนแล้วก็เขาก็เลยตัดสินใจอยู่ที่เมืองไทยตลอดเลยกับภรรยาของเขาแต่ที่สำคัญคือเหมือนกับว่านโยบายไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้เด็กแบบว่าเรียนจบสูงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับว่าจุดสำคัญใช่วิถีชีวิตคือเรื่องของความสุขแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยเขาเน้นเรื่องของการความสุขอ่ะคือไม่ว่าจะจับเรื่องของการประสบความสำเร็จอะไรไงก็ไม่สำคัญขอให้แบบเราทำอะไรแล้วขอให้เด็กมีความสุขอะค่ะไปโรงเรียนเยาววินนะคะเราก็ได้ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆเนาะได้ไปวาดรูปกับเด็กๆก็ไปวาดรูปปลาดาวอะไรเงี้ยค่ะที่ข้างฝาผนังตรงบ้านนะคะก็มีสอนน้องวาดรูปค่ะน้องก็น่ารักมากก็มาวาดรูปกันไปทาสีค่ะทาสีไปทาสีใช่วาดรูปสีกำแพงไปวาดปลาหมึกมาค่ะก็คือว่าเราไม่เคยจับเขาเรียกอะไรนะที่ทาผู้การทากำแพงเนาะเราก็เคยจะแต่ละใบแบบบนกระดาษธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอเราไปลองเฮ้ยมันก็เหมือนบนกระดาษเองเนาะสนุกดีอ่ะอยากทีนี้กลายเป็นแบบอยากจะระบายให้หมดระบายทุกผนังเลยอะค่ะค่ะหนูก็ได้ไปทำไข่เจียวใส่ชาตอนะคะก็ไปทำให้น้องๆที่โรงเรียนทานค่ะแล้วพอน้องเขาทานน้องเขาบอกว่าเอออร่อยนะหนูก็ดีใจค่ะเพราะว่าน้องเขาบอกว่าอร่อย ใบเหลียวผัดไข่เราก็ไปเด็ดใบก่อนใช่ไหมเด็ดใบก่อน แล้วก็อย่างแรกก็คือแล้วก็อย่างที่สองก็ลงกระทะก็ใส่น้ำมันแล้วก็อะไรนะตีไข่ลงไปก่อนพอไข่สุกก็เริ่มเอาใบเหลียงใส่แล้วก็เครื่องปรุงอะไรนะคะพี่ฟ้าเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะก็มีแบ่งให้น้องๆทานค่ะแล้วก็มีให้พวกพี่ๆตำรวจนะคะแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนได้ทานกันค่ะหลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมใช้กำลังค่ะกีฬาอะไรสักขยเยอะก็จะแบ่งเสางามนะคะที่ผู้เข้าประกวดเป็น2ทีมแล้วก็ให้พวกน้องๆอะค่ะมาช่วยกันแบ่งเป็นฝั่งนสนุกมากดึงกันตอนรอบแรกเราแพ้ใช่ไหมคะแต่รอบสองเราไม่ยอมแพ้คือเป็นกีฬาที่จริงจังทุกคนนะแบบแพ้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะสนุกอ่ะคือแบบว่าเนี่ยรอยช้ำคือทุ่มสุดตัวคือแบบว่า
ต้องชนะฝั่งนั้นให้ได้แล้วก็บอกเด็กๆบอกน้องๆว่าแบบเนี่ยเอาให้ชนะฝั่งนั้นเลยนะน้องก็ชนะน้องน่ารักมากเลยนะคะตอนแรกคือเรานั่งเฉยๆแต่น้องเขาก็เข้ามาถามเองอะค่ะคือน้องเขาจะถามว่าพี่ชื่ออะไรพี่มาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันแล้วก็ได้เข้าไปสนิทพอนั่งกับน้องนั่งกับพื้นกับน้องเลยน้องก็จะมานั่งตักเราเลยค่ะน้องน่ารักมากๆฉลาดใช่ยังมิวว่ามีน้องมาสะกิดบอกพี่คะพี่ได้ชื่อมิวปะคะหนูชื่อมิวเหมือนพี่เลยแล้วแบบน้องเขาก็ยิ้มคือแบบรู้สึกดีด้วยแบบแล้วชื่อเหมือนหนูแล้วก็คือรู้จักหนูแล้วก็แบบเดินมาสะกิดอะไรอย่างเงี้ยน้องๆมีการแสดงต้อนรับแบบหลายชุดมากมีลามโนรามีอะไรอีกนะลำไทยลำไทยน้องๆก็แบบตั้งใจที่จะแบบแสดงกิจกรรมให้พวกพี่ๆดูอะค่ะว่าแบบน้องมีความสามารถก็แบบอยากจะโชว์ให้พี่ๆเห็นว่าแบบถึงจะตัวเล็กแต่ก็แบบทำได้ก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็มีความสุขที่เห็นน้องๆยิ้มแล้วก็มีได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคือแบบต้องการให้น้องมองว่าน้องไม่ได้อยู่คนเดียวนะน้องก็มีพวกเราคอยให้ความอบอุ่นน้องอยู่ตลอดด้วยเราก็รู้สึกดีใจเนอะที่เราได้ร่วมแบ่งปันให้กับน้องๆเพราะว่าพอเราเห็นน้องๆมีความสุขเราก็มีความสุขเพราะว่าเราเชื่อว่าน้องๆเนี่ยเขาคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกับผู้คนมากมายที่จะเข้าไปหาเขานะคะที่สำคัญก็เห็นน้องๆบางคนพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเราก็อยากให้น้องๆพัฒนาต่อไปเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไปอะค่ะใช่เราได้ข้อคิดมาด้วยใช่ไหมคะว่าต่อให้เราจะแพ้หรือชนะยังไงแต่ขอให้เราทำต่อไปแค่ให้เรามีความสุขก็พอค่ะก็วันที่3นะคะพวกเราทั้ง28คนเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปเรียนรู้วิธีการปลูกป่ากงกางใช่แล้วก็จะมีแบบน้องๆวิทยากรตัวน้อยๆเนาะมาคอยแนะนำประทับใจมากๆเลยคือน้องที่เป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะว่าน้องเขาชื่อมอสแบบน่ารักมากคือจะคอยเอาน้ำแบบมาให้ล้างมือผ้าเช็ดมือฝนก็แบบพี่เคยมุกเพลมุกฝนตกแล้วเปียกเปียกเปียกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเร่งให้เราไปขึ้นรถตอนแรกก็ถามเขาก่อนค่ะว่าปลูกยังไงเพราะเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการปลูกป่ามาก่อนแต่หลังจากได้ปลูกต้นเดียวเท่านั้นแหละค่ะพี่คะขออีกค่ะมีอีกไหมคะปลูกเป็น10กว่าต้นวิธีปลูกอ๋อก็บอกเขาบอกว่าต้องดึงคือเป็นก้าวเพาะค่ะต้องดึงพลาสติกออกก่อนแล้วก็จะมีไม้หลักมีไม้จะมีไม้ขุดหลุมลงไปนะคะตรงโคนค่ะแล้วก็เอาต้นตรงกลางไปเสียบไปที่ตรงหลุมค่ะแล้วก็กบ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 ค่ะก็จะได้ต้นกงกลางใช่ไหมที่บอกว่ามีไม้หลักขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเอาไว้ยึดกับต้นเพราะต้นยังไม่แข็งแรงดีพออาจจะสักปีถึง2ปีหรือเปล่าถือว่าให้ต้นมันแข็งแรงก่อนแล้วเราค่อยเอาไม้ออกได้ใช่ค่ะวิทยากรนะคะเขาก็บอกไว้ว่าแต่ก่อนที่ตรงนี้ค่ะที่มีต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ก่อนมันจะมีเป็นแค่ทะเลทรายเลยค่ะคือไม่มีต้นไม้เลยคือมันเกิดจากการทำเหมืองก็เลยแบบมันเป็นทะเลทรายจนแบบมีคนมาปลูกเนาะบอกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยค่ะได้เป็นจังหวัดอันดับหนึ่งค่ะของในเรื่องการปลูกป่ากงกางค่ะที่มีการอนุรักษ์ไว้ได้ดีที่สุดค่ะป่าชายเลนเอลลี่ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของการปลูกป่านะเพราะว่าในปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าต้นไม้ของเราน้อยลงมากๆนะคะก็วันนี้พวกเรา28คนเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนแล้วนะคะในการปลูกป่าก็อยากจะฝากทุกคนเลยถ้ามีโอกาสหรือว่าอยู่ที่บ้านหรือไปที่ไหนก็ตามนะคะยังไงก็ช่วยกันปลูกต้นไม้สักนิดสักหน่อยนะคะเพราะว่ายังไงก็จะทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นและที่สำคัญช่วยลดมลภาวะด้วยยังไงก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เยอะๆนะคะหมายเลข19ปอปาปาริชาติบุญยืนอายุ22ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข18ข้าวโอ๊ตแพรวพยมลักษิตานนท์อายุ23ปีจากจังหวัดขอนแก่นค่ะหมายเลข17แอนเดียชาคิยาเดชมากอายุ21ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินมิสไทยแลนด์เวิลด์เพียงพิมพ์ MTW ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบส่งมาที่483-8433ผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายอาจเป็นคนที่คุณเลือกสนุนโดย Toyota Camry Extremo โรงแรมเซ็นทราซีวิวรีสอร์ทเขาหลักหมายเลข16พลอยสุภมาศปิ่นทองอายุ21ปีจากจังหวัดอุดรธานีค่ะหมายเลข15แซนดี้ชลิดากำปานอายุ19ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข14ซาร่าแพสเก้อายุ22ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราก็เข้าที่พักที่โรงแรมเซ็นทราซีวิวรีสอร์ทเขาหลักนะคะใช่ค่ะบรรยากาศสวยมากค่ะชอบทุกอย่างเลยน่าเล่นมากมีครบทุกอย่างมีสปาไปเล่นฟิตเนสมาหรือยังเขาไปเล่นฟิตเนสค่ะสบายเลยแอร์เย็นมีอุปกรณ์หลายอย่างค่ะเล่นได้ครบทุกส่วนทั้งแบบมีสควอทมีเทนนิสด้วยค่ะจะบอกว่าฟิตเนสนี่แบบอุปกรณ์ในการออกกำลังกายเนี่ยพร้อมทุกอย่างจริงๆใช่ค่ะเนี่ยเมื่อวานไปซิทอัพมายังปวดท้องอยู่เลยมีเทรนเนอร์ที่คอยแนะนำเราด้วยค่ะใช่ค่ะอย่างกี้นะคะมีปัญหาเรื่องช่วงล่างเลยอะค่ะคือเทรนเนอร์เขาก็จะบอกว่าเนี่ยตรงนี้นะจุดไหนแล้วก็เครื่องออกกำลังกายใหม่มากแต่ว่าเราเข้าไปสิ่งแรกที่เราทำคือเปิดเพลงบิวทุกคนจะชอบฟิตเนสค่ะผู้หญิงใช่ลดหุ่นเราสองคนก็ได้ไปฟรีสปอร์ตกันนะคะแล้วก็ตอนแรกที่เข้าไปก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็จะมีพี่ๆที่เป็นอาจารย์ที่มาสอนเราใช่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การจับไม้การจับลูกการจะเสิร์ฟลูกต้องทำยังไงใช่แล้วก็เล่นกันสนุกสนานคนนึงเสิร์ฟคนนึงรับจะแบบสลับกันตีตอนแรกก็ยากเหมือนกันใช่ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันยากแต่แบบพอเล่นๆไปรู้สึกว่ามันสนุกมันโอเคห้องสปาสวยมากแล้วก็บรรยากาศก็ดีเนาะใช่ละเอียดนะคะบริการแต่ละอย่างคือเหมือนแบบต้องแบบว่าค่อยๆแบบว่าปานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทำแบบสบายอะค่ะมีแบบขัดเท้านวดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีถ้าน้ำข้นมันจะเป็นใส่น้ำนมใช่แต่ว่าน้ำใสก็จะเป็นใช่เป็นจากุซี่ธรรมดาในตู้เสื้อผ้าแล้วพวกชุดพวกอะไรก็จะมีที่ไม่ต้องใช้ก็แบบได้เป่าผมมีอันนี้เป็นชุดนอน
ันนี้ก็มองอยู่แล้วก็มีใบนี้อีกใบนี้จะเป็นที่พกขึ้นเครื่องค่ะจะเป็นเครื่องประดับก็จะเป็นพวกตุ้มหูอะไรอย่างเงี้ยจะมีพวกสร้อยข้างนี้ที่หยิบมาอันนี้ก็จะเป็นโซนของแคร์ก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยแนวแบบหวานๆจะเป็นลายดอกไม้แล้วก็ชอบคิตตี้โดยใช้เป็นกล่องเย็นมาละเนี่ยข้างในก็จะมีแบบเครื่องสำอางอย่างเงี้ยเป็นแป้งแล้วก็เป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยวินเทจก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นหลอดหลอดอ่ะที่มันเป็นแท่งแท่งก็จะเก็บไว้ทรงยาวๆทรงเดียวๆกันก็จะเป็นพวกอย่างนี้อายอ่ะซิลิโคนเอาไว้สำหรับใส่ชุดว่ายน้ำค่ะต้องเซฟไว้ต้องมีเลยใช่ไหมอันนี้ใช่ทุกคนต้องมีค่ะก็ลกๆอ่ะอาจารย์เป็นคนชอบขนตาปลอมก็มีหลายกล่องมากเลยเฮ้ยพี่คะขอเข้าไปดูหน่อยค่ะพี่เขามามาพร้อมกล้องด้วยวันแรกที่เจอกันเหรอคืนแรกเลยเนาะนี่แก้ผ้าค่ะไม่ได้แก้ผ้าไม่ได้แก้ผ้าเอาห้องเลยค่ะไม่ได้แก้ผ้าตกใจที่ตกใจเขาเรียกว่าปลดปล่อยร่างกายให้มันได้ไปอ่ะคือแบบไม่ไหวนะคือเขาปลดกางเกงให้มันแบบสบายตัวนิดนึงไม่ได้แบบแก้ผ้าทำไมไม่ใส่เลยค่ะนี่เป็นกระเป๋าเดินทางฝ้ายนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะเน้นเรื่องทำผมอะค่ะก็จะหอบมาเลยจะหนักแค่ไหนก็ต้องเอามาอ๋อนี่แฮร์พีซค่ะขาดไม่ได้นะคะคอนแทคเลนส์เนี่ยก็แบบสายตาสั้นอะเนาะก็ต้องแบบใส่คอนแทคเลนส์สั้นมากด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นเพื่อนอันนี้ขาดไม่ได้คืออะไรคะจักรบี้น้องแดเนียลพอดีไปญี่ปุ่นมาแล้วก็ซื้ออันนี้ค่ะกลับมาเป็นของฝากตัวเองแล้วก็จะติดนิสัยชอบกำอะไรตอนนอนแล้วก็จะคล้องอย่างเงี้ยเราก็จะกำกำติดตั้งแต่เด็กตอนเด็กนี่จะติดห่มผ้าห่มต้องมีอะไรจับๆเงี้ยแล้วไม่ว่าจะอากาศร้อนขนาดกันก็จะห่มผ้าห่มอะไรฮัลโหลขอเข้าห้องนอนสองคู่นะคะนี่คนสเปรย์มันจริงกับสีชมพูนี่คือความลับคือเคล็ดลับเลยหรอคือไม่ได้ไปแข่งคือหาเราทำไม่ทันค่ะสีดำก็เลยอันนี้คือมีทุกเบื้องหลังนะคะนี่คือน่าเกลียดคนเองค่ะคือแบบว่าหาเราทำไม่ทันจริงๆค่ะนี่ก็คือเป็นแบบวินาทีฉุกเฉินจริงๆนะคะอันนี้ก็ความรักนางงามนะคะอันนี้มันคือที่โกนแบบขนรักแร้ค่ะแบบใช้ถอนเป็นเครื่องถอนอะไรเงี้ยค่ะเจ็บหน่อยแต่เห็นผลจริงครับหนูพกมะนาวมาด้วยค่ะได้ไหมเอามาทำอะไรเอามากินกับน้ำอุ่นตอนเช้าค่ะเขาบอกว่าให้กินมะนาวกับน้ำอุ่นตอนเช้าจะหน้าท้องไม่มีอ่ะบ๊ายบายค่ะฮัลโหลเลยค่ะทำอะไรอยู่หนูแอนเบียกำลังแช่เท้าในห้องน้ำค่ะมาแช่เท้าค่ะเวลาแบบเดินส้นสูงเยอะเช็คขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผ้าเน่าคือติดเหรอหรือว่าไงใช่ติดค่ะแบบว่าติดเวลาเรานอนต้องแบบกอดหัวมันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีมันนอนไม่ค่อยหลับอะค่ะแอบโดนด้วยค่ะนึกว่าอยู่ข้างหน้าอยู่นี่หรอถูกเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นชุดสวยเนี่ยหนูแพ็คมาอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่มีความเรียบร้อยค่ะเพราะว่าไม่อยากแบบเวลาเรารีบอะค่ะเราก็แบบจะไม่ทันคือแบบชุดนี้มาเตรียมมาพร้อมก็เลยหยิบมาเวลาหยิบก็หยิบง่ายแล้วชุดวันนี้อยากใส่ชุดนี้วันนี้อยากใส่ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไอ้มากเพราะขาเปียกเคล็ดลับเลยไม่ได้ก็ได้ค่ะเอามากินจิ้มกับเกลือไม่ใช่ค่ะเอามาขัดผิวค่ะบ๊ายบายค่ะอุ้ยทำอะไรอยู่คะพ่ออาบน้ำค่ะกำลังถ่ายคลิปหน้าค่ะพลอยเป็นคนที่มีเครื่องสำอางเยอะมากค่ะและทุกอย่างก็จะยืมของนางได้ มิ้นหนอมิ้นเนื้อแบบตั้งแต่เข้ามาตอนแรกเลยมิ้นบอกว่าเนี่ยแกฉันเป็นคนแบบว่าวุ่นวายนะ ใช่วุ่นวายจริงๆ รู้ตัวก็เลยบอกเพื่อนก่อนเอาเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าเยอะๆมาเป็นคนติดผ้าก็เลยเอาผ้าไว้แล้วก็กาวตาช้าไม่ติดของอ่ะไม่รู้ว่าหนูเป็นคนรุนแรงอ่ะของเลยชอบพังก็เลยติดไว้ก็มีที่รอนผมแล้วก็สะ
ายชาร์จแบตเอาไว้ดูต่างหน้าโทรศัพท์โดนยึดผ้าที่เขาให้มาค่ะแล้วก็มีผ้าติดตัวอยู่ที่หน้าอกก็จะเอาไว้เก็บไว้บูชาตลอดเลยไม่มีอะไรแล้วงั้นขอตัวไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายหมายเลข13เบลชยานีประทักษิณกวินอายุ17ปีจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะหมายเลข12เมย่านนทวรรณทองเหล็งอายุ22ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหมายเลข11ใบเตยวิสุทธิมิตาประยูนพันธ์อายุ19ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะร่วมเป็นกรรมการตัดสินมิสไทยแลนด์เวิลด์เพียงพิมพ์ MTW ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบส่งมาที่483-8433ผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายอาจเป็นคนที่คุณเลือกสนับสนุนโดยอมร by ภูเก็ตเพลกรุ๊ปเครื่องสำอางคัพเปอร์มาร์กหมายเลข10เดย์ณัฐฐาอินทรวงศ์อายุ23ปีจากจังหวัดขอนแก่นค่ะหมายเลข9แคร์ฉัตรริกาสิทธิพรมอายุ21ปีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะหมายเลข8ตีตี้ภริตาเจียงโงอายุ18ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะสวยมากคือมีสระว่ายน้ำสวยแล้วก็มีวิวติดทะเลใช่เดินออกมาจากโรงแรมก็จะเห็นทะเลอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้อยู่กับธรรมชาติตลอดเวลาสวยมากค่ะข้างหน้าติดทะเลข้างหลังติดภูเขาสิ่งที่เข้ามาสะดุดตาที่สุดแล้วอยากจะกระโดดลงไปเลยคือสระว่ายน้ำมีสไลเดอร์มีสไลเดอร์เหมือนสวนสนุกอ่ะเหมือนสวนน้ำแบบสไลเดอร์วนลงมาอย่างเงี้ยวันนี้นะคะก็จะมาถ่ายชุดว่ายน้ำกันนะคะสำหรับการเตรียมตัวก็ผู้หญิงนะคะกับชุดว่ายน้ำก็เยอะสิ่งค่ะเคยใส่ชุดว่ายน้ำกันมาก่อนไหมพี่แพทก่อนเลยไม่เคยนะคะรู้สึกเขินมากแล้วแบบอายค่ะแบบไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ำออกมาแบบก็ตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าไม่เคยมาถ่ายแล้วก็พี่ที่ช่างภาพตากล้องเยอะมากไม่เคยเหมือนกันค่ะอายนักข่าวค่ะอายแช่เต็มใหญ่เลยค่ะก็เขินแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งด้วยแล้วมันก็คนแรกคือทำไมไม่ทนจริงๆค่ะคือเขินหน้าเกรงอีกค่ะใส่ชุดว่ายน้ำแต่แบบว่ายน้ำธรรมดาทั่วไปไม่เคยใส่ออกมาข้างนอกขนาดนี้ค่ะแบบกลัวแล้วก็อายอ่ะอายมากเพราะค
นเยอะด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นเรื่องของหุ่นค่ะก็แบบก็จะพยายามกินน้อยๆเนาะตอนกลางคืนของคืนก่อนที่จะถ่ายแล้วก็ซิทอัพเหมือนกันชอบนะคะเพราะว่าสีสันสดใสใช่ไหมคะทุกคนจะไม่เหมือนกันแล้วแต่สไตล์บุคลิกของคนที่เขาก็จะเลือกให้แบบคนนี้เหมาะกับอย่างนี้คนนี้เหมาะกับแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคนนี้หวานๆคนนี้แบบเซ็กซี่หน่อยนะแบบโชว์โชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเขินนิดหน่อยเนาะเพราะว่าคนที่มองเรามันไม่ใช่มีแค่เพื่อนๆมีทีมงานที่เราเจอกันทุกวันแต่มันจะมีช่างภาพช่างกล้องที่ไม่รู้ว่าจะถ่ายเราตอนไหนเราจะทำหน้ายังไงอยู่ก็เขินค่ะแต่ว่านั่นแหละค่ะก็ต้องเตรียมตัวมาอย่างดีถามว่าดีเตรียมตัวมาแค่ไหนสุดท้ายก็มากินที่นี่นะคือถามว่าเคยถ่ายชุดว่ายน้ำไหมเคยถ่ายค่ะแต่ขึ้นชื่อว่าชุดว่ายน้ำใครจะไม่เขินคะแล้วก็ต้องทุกรอบอยู่แล้วชุดว่ายน้ำเราก็ต้องเซฟตัวเองเป็นของธรรมดาใช่ไหมผู้หญิงขึ้นค่ะเพราะอาหารการกินดีมากค่ะบ้านน้องแอลลี่โทรมาทางกองประกวดนะครับปีนี้มาเก็บตัวนะคะก็ไม่ได้ฉลองวันเกิดกับที่บ้านเลยก็
คุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ได้ยินเสียงยังไม่ได้โทรหาเลยนะคะยังไม่ได้ขอพรวันเกิดเลยตอนแรกตกใจค่ะตอนแรกนึกว่าที่บ้านเป็นอะไรหรือเปล่าหนูว่าพ่อกับแม่เป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพี่เขาบอกว่าทางบ้านโทรมาก็คือมีเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตกใจแต่พอเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดดีใจมากค่ะดีใจจนน้ำตาไหลเลยเมื่อกี้กับดีใจจริงๆค่ะพูดไม่ถูกเลยดีใจจริงๆค่ะเดินทางกลับกรุงเทพผู้เข้าประกวดได้เดินทางไปเยี่ยมชมโชว์รูมภูเก็ตเพิร์ลโดยคุณอมรอินทระเจริญประธานบริหารบริษัทภูเก็ตเพิร์ลอินดัสทรีจำกัดให้การต้อนรับซึ่งภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ปนี้เป็นผู้ออกแบบและผลิตมงกุฎเพชรประดับไข่มุกให้กับ Miss Thailand World 2014ซึ่งมีมูลค่ากว่า1ล้านบาทอีกด้วยหมายเลข7นีน่ากมลวรรณฉิมพาลีอายุ17ปีจากกรุงเทพมหานครค่ะหมายเลข6ปุยฝ้ายชนิการอานามวัดอายุ23ปีจากจังหวัดจันทบุรีค่ะหมายเลข5แอปสุภิตาสมบูรณ์ศรีอายุ17ปีจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะร่วมเป็นกรรมการตัดสิน Miss Thailand World เพียงพิมพ์ MTW ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบส่งมาที่483-8433ผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายอาจเป็นคนที่คุณเลือกสนับสนุนโดย KC Property AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะหมายเลข4เรกุลธิดาพรพิชยานุรักษ์อายุ19ปีจากจังหวัดนนทบุรีค่ะหมายเลข3กันกนิกนันทัญญานิชกุลอายุ23ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมายเลข2จ้าจ๋าพัทริยาจิตจำเริญอายุ21ปีจากจังหวัดราชบุรีค่ะหมายเลข1แจ็คกี้แจ็คกี้ลอเลสอายุ23ปีจากจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้พวกเราก็มีประกวดรอบ Fast Tag ของ Miss Thailand World 2014นะคะน้องซาร่าเตรียมการเดินแบบค่ะก็มีการเตรียมตัวด้วยเตรียมการโพสค่ะแล้วก็ซ้อมเดินเยอะๆค่ะการประกวดรอบ Fast Tag คือการประกวดที่เน้นคุณสมบัติเด่นส่วนตัวของผู้เข้าแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทความสามารถพิเศษประเภทอุทิศตนเพื่อสังคมและประเภททักษะความเป็นนางแบบซึ่งผู้ชนะการประกวดในรอบนี้จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารอบ10คนสุดท้ายคือน้องหลายๆคนเนี่ยคิดว่าการเป็นนางแบบคือต้องดุดันต้องแบบเข้มเกินไปอะไรเงี้ยครับคืออยากบอกเขาว่าเดินด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์ที่ดีก็พอไม่ต้องถึงขนาดดุเราไม่ใช่นางแบบตัวจริงแต่เราเป็นนางงามแต่ว่านางงามสมัยใหม่มันก็ต้องมีฟีลของนางแบบปนกันอะไรเงี้ยก็คือบอกพยายามคอมเมนต์เป็นคนต่อคนเลยครับจะได้แก้ไขเป็นคนๆไปแล้วก็สิ่งหนึ่งหลังจากวันนี้นะครับอยากให้น้องเอาตรงนี้ไปฝึกอีกฝึกที่บ้านด้วยฝึกเดินเยอะๆเพราะว่าการเดินแบบเนี้ย
มันไม่ใช่ว่าฝึกแป๊บเดียวแล้วเป็นมันต้องยิ่งเดินเยอะก็ยิ่งจะเป็นเร็วครับกี้เตรียมการแสดงคือการแสดงเทควันโดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เตรียมการแสดงลำดาบไทยสีไตรรัตน์มาโชว์ค่ะทำไมเราถึงเลือกที่จะแบบลำดาบอะไรเงี้ยมันเป็นศิลปะที่ผมว่าส่วนมากเด็กผู้หญิงไม่ค่อยสนใจครับเลยคิดว่าการรำหรือว่าศิลปะความเป็นไทยเนี่ยมันเริ่มจะหายไปจากประเทศไทยเข้าไปทุกทีแล้วนะคะก็เลยพยายามที่จะรื้อฟื้นมันขึ้นมาแล้วก็อยากจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะจะเลือกเพลงของ Beyonce ค่ะเป็นตอนนั้นเขาเป็นวง Disney Child ค่ะซึ่งชื่อเพลง Stand Up For Love ค่ะมาโชว์ในรอบ Talent ค่ะสำหรับวันนี้จะเตรียมการแสดงกลองสะบัดชัยมาค่ะจะโชว์ศักยภาพว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีทั้งด้านความอ่อนหวานความเรียบร้อยแล้วก็ความแข็งแกร่งแข็งแรงในตัวใช้พื้นที่ได้เต็มเวทีนะครับแล้วก็มีครบรสชาติทุกอย่างเลยทั้งหวานเผ็ดดุดันเปรี้ยวมันสนุกจังเลยครับเก่งมากๆเลยนะครับนี่คือสายที่เราเรียนมาเลยใช่ค่ะจ๋าเรียนศิลปะการแสดงค่ะอืมแล้วอลิองฟองเซด้วยวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสด้วยพอจะจำบางท่อนบางตอนสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะ Vers de Bourgogne a ouvert une porte tout verte.Ensuite, quelque chose de joli, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Merci, attention. Merci beaucoup. ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเป็นความสามารถที่หลากหลายนะครับนอกจากกองสะบัดชัยนะครับอย่างของแซนดี้ก็แสดงเป็นลำประยุกต์ค่ะที่เลือกนี้เพราะว่ามันมีทั้งลำไทยแล้วก็บัลเล่มันแสดงทั้งความเป็นไทยแล้วก็เป็นสากลรวมกันค่ะใจไม่แม้ดินแดนสวรรค์เทพไทยเทวันช่างสดใสสดใสรูปร่างสมภารหน้าตาอ่อนไหวดินแดนแจ่มใสหัวใจมีแววตาของไม่ได้ก็จะเป็น
รำไทยเป็นรำเสากันตรึมค่ะร่วมเป็นกรรมการตัดสินมิสไทยแลนด์เวิลด์เพียงพิมพ์ MTW ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบส่งมาที่483-8433ผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายอาจเป็นคนที่คุณเลือกหมายเลข4ค่ะกุลธิดาพรพิชานุรักษ์ค่ะก็สิ่งที่เลจะนำมาเสนอคณะกรรมการในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวที่เลได้อุทิศตัวเข้าไปอยู่ในมูลนิธิปอเต็กตึ๊งค่ะไปงานทิ้งกระจาดค่ะช่วยผู้ที่เขายากไร้ค่ะก็อันนี้เกือบหมื่นคนประมาณ 8,000 คนได้ยืนแจกตั้งแต่6โมงเช้าคนมาเลยอันนี้อีกอย่างนึงที่เลยทำนะคะก็คือกู้ภัยหมาแมวค่ะก็เป็นการช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวที่เขาแบบลำบากบาดเจ็บมาหรือว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ที่ที่ดีๆอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยเหลือเขาคลิปวิดีโอที่ทำวันนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับสถานพยาบาลมะเร็งกรุงเทพค่ะนำหมวกคลุมผมไปให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งค่ะเพราะว่าเวลาเขาระหว่างที่เขารอคีโมผมอะค่ะผมเขาจะร่วงแล้วบางคนเขาก็จะแพ้วิกก็คือจะใส่วิกไม่ได้ก็เลยต้องเป็นผ้าโพกหัวแล้วคือสีหน้าเขาตอนที่ได้ใส่หมวกก็จะเปลี่ยนไปจากที่แบบเขาใส่ธรรมดาอยู่เนี้ยค่ะแล้วคือตะไคร้หอมกันยุงนี่คือไว้สำหรับกันยุงของคนที่เป็นโรคมะเร็งค่ะเพราะว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งเขาจะมือแล้วก็เท้าเขาจะไม่มีความรู้สึกนั่นเองค่ะหมายเลข8ครับน้องติตตี้ครับทำมานานหรือยังครับก็ปกติไปกับครอบครัวเป็นประจำอยู่แล้วค่ะคือถ้าว่างหรือว่าอย่างนี้ก็คุณพ่อก็จะออกไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมีคลิปการกุศลค่ะที่หนูได้ไปเยี่ยมๆน้องๆ อะค่ะที่บ้านลอเรนโซค่ะน้องๆทุกคนติดเชื้อ HIV หมดทุกคนเลยค่ะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เราได้เห็นกันอยู่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสุขอย่างแท้จริงที่มาจากหัวใจดวงน้อยๆเหล่านี้ซึ่งเราไม่อาจทราบได้เลยว่าพวกเขาคือเด็กที่เคยบอบช้ำทางจิตใจมาก่อนแล้วคือไม่มีใครมาเล่นกับหนูเลยหนูไปโรงเรียนก็ไม่มีคุณครูคนไหนเขาใกล้หนูก็หนูรู้สึกเสียใจมากเรื่องที่คนอื่นเขาไม่ยอมรับเราเรื่องที่แบบเขาล้อว่าเราติดเชื้ออยากเห็นว่าเรามีอนาคตที่สดใสเดี๋ยวว่าจะสู้ต่อไปค่ะทุกๆครั้งที่กลับไปที่นี่ได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะและแววตาที่แสนบริสุทธิ์มันยิ่งทำให้ดิฉันเกิดความสงสัยว่าพวกเขาผิดอะไรและภายในรอยยิ้มอันสดใสเหล่านี้พวกเขาจะต้องเผชิญกับความปวดร้าวมากสักแค่ไหนจนกว่าพวกเขาจะได้เป็นผู้ใหญ่ในสังคมหมายเลข18ครับน้องข้าวโอ๊ตครับผมแค่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรแค่ให้โอกาสเขาแล้วก็มองเขาว่าเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเด็กพิเศษอะไรแค่มองเขาแล้วก็ไม่ต้องรังเกียจ
ตอนนี้เป็นไฮไลท์แล้วครับของวันนี้ครับเป็นการประกวด Fast Track นะครับในทักษะความสามารถทางการเดินแบบครับผมใช่แล้วค่ะประเภทความสามารถพิเศษได้แก่หมายเลข12เมย่าหมายเลข15แซนดี้และหมายเลข2จักจ๋าผู้เข้ารอบฟาสต์แท็กประเภทอุทิศตนเพื่อสังคมได้แก่หมายเลข4เล่หมายเลข18เข้าโอ๊ตและหมายเลข8ตีตี้ประเภททักษะความเป็นนางแบบได้แก่หมายเลข12เมย่าหมายเลข23ไข่มุกและหมายเลข14ซาร่าติดตามชมการประกวด Miss Thailand World 2014รอบสุดท้ายได้ในวันเสาร์ที่21มิถุนายนเวลา 22:45 นขอขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยาวีกิฟต์แบรนด์อมรโดยภูเก็ตเพอร์กรุ๊ปโตโยต้าคัมรีเอ็กซ์ตรีโม่เคซีพาร์ทตี้สายการบินบางกอกแอร์เวยส์เอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะโรงพยาบาลผิวหนังอโศกชุดว่ายน้ำทีลาโรชเครื่องสำอางคัฟเวอร์มาร์กโรงพยาบาลสมิติเวชโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเซ็นทราซีวิวรีสอร์ทเขาหลักผลิตภัณฑ์แรงเลอร์รองเท้าพัฒนศิลป์ BEC เทโรมิวสิก